ครับก็สวัสดีฮะสำหรับครั้งนี้ก็จะมาแนะนำเว็บหนึ่งนะครับในการใช้สร้างรูปภาพโปสเตอร์นะครับก็โดยการล็อกอินเข้ามาครับผมใช้ Facebook ล็อกอินเข้ามานะครับก็ให้เราเลือกนะครับว่าต้องการที่จะใช้เทมเพลตแบบไหนนะครับก็เลือกแบบเป็นหน้ากระดาษเปล่าๆมาแล้วกันหลังจากที่ได้มาแล้วนะครับมันก็จะมีตัวบอกให้เราเนี่ยเลือกใช้นี่นะนี้เราก็ลบเลยนะครับกดลบที่ถังขยะนี่นะโอเคครับต่อไปเราก็จะเพิ่มเท็กนะครับแล้วก็ลากออกมาลากออกมาก็รอโหลดสักครู่นะครับนะในการเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็ให้ดับเบิลคลิกไปในพื้นที่ว่างนี่สองครั้งนะครับดับเบิลคลิกไปนะครับตัวกราฟิกนะฮะเราก็เลือกได้เลยนะครับให้มันขึ้นเป็นเนี่ยเห็นไหมสัญลักษณ์เป็นตัวบวกนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายกากบาทนี้ใช้ยังใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็โอเคนะครับก็เราก็เลื่อนไปนะฮะอันนี้ก็เป็นการขยายเนี่ยครับตัวนี้เป็นการหมุนนะครับปรับทิศทางนะครับโอเคครับนี่เป็นการปรับนะครับความโปร่งใสของมันนะฮะมีเงาหรือเปล่านะฮะก็เราก็ปรับไปนะฮะส่วนอันนี้เป็นสีนะฮะเปลี่ยนสีนะครับเราต้องการจะเอาสีไหนนะฮะแล้วก็เลื่อนไปปักหมุดแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะให้ใส่ข้อความของคุณที่นี่นะครับก็เราก็เลือกไปเลยนะจะเอารูปแบบฟอนต์ขนาดไหนแต่ผมไม่ทราบว่าภาษาไทยนี่จะรองรับยังไงนะครับนะฮะก็ใส่ไปข้อความเปลี่ยนภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็คลิกออกมาเลยเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้เราแต่ตัวอักษรอาจจะดูลำบากนิดนึงเดี๋ยวขอปรับเป็น36แล้วกันนะฮะตัวหนาอึ๊บตัวหนานะครับสงสัยเราต้องเลือกฟอนต์ก่อนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็การแทรกอะไรต่างๆนะพวก image อะไรพวกนี้นะครับก็ให้เรากดเลือกดูนะครับว่าเราต้องการจะใส่รูปภาพแบบไหนนะก็จะมีรูปภาพมาให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะใน Facebook นะครับใน account ของเราหรือว่าพวกนี้นะฮะก็รอแบ็กแอนด์ไว้คริสต์มาสก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะก็ให้เราดึงลงมาปึ๊บลงมาเลยนะครับแต่ว่าต้องรอ
รอถ้าเน็ตใครช้าก็ต้องรอการอัพโหลดนิดนึงนะฮะนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับพวกเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเราก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับพวกนี้นะครับลองเลื่อนดูนะมันก็จะมีพวกเท็กเจอร์ต่างๆมาให้อยู่เยอะแยะเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ขยายไปเลยให้มันเต็มๆแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเอาไปใช้ทำพื้นหลังอย่างไรนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนี่นะครับตรงนี้จะเป็นตัวเลือกว่าเราจะไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังเนี่ยนะครับแค่นี้นะเราก็จะได้โปสเตอร์นะแนวเก๋ๆของเรามาแล้วนะครับตัวนี้มันโป่งมันโปร่งแสงอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับก็มีประมาณนี้นะครับเมื่อเราเสร็จแล้วก็กดเซฟนะฮะกดเซฟหรือพรีวิวดูก่อนได้นะครับกดเซฟไปเลยก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่ารูปภาพบางรูปนะครับอาจจะมีขนาดที่มันค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยโอเคครับมันอาจจะรอนานสักนิดนึงนะครับก็ผมก็ขอข้ามมันไปเลยก็แล้วกันนะครับ